ถึงที่หมายแล้วตรงเนี้ยเราก็จะเป่าเขาปล่อยตีคาถาจักสังเพราะพวกเราคือสี่กุมารเขาต้องกินแบบนี้เจ้าโร FC JL โรเห็นไหมมีทั้งลูกชิ้นแล้วก็เนื้อนางเป็ดอะกลับตัวเป็นคนดีแล้วให้โอกาสมันบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดมันหลอกอะก็ชอบจ่ายเองอ้าวพูดเองนะสงสัยอะไรเด็กมาแกว่งแรงมันก็ร่วงขาดอย่างเงี้ยแหละไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่ด้วยเหรออ้วนโอ้ยเนาะมันใช้หน้าที่คุณไหมมันจัดโต๊ะดูมันหน้าที่สบายซะด้วยผมเป็นผู้บริหารจะทำงานหนักทำไมฮะโอ้ยจะสองคนนี้เถียงกันได้แต่เช้าเลยวันนี้เราเปิดตัวไปก่อนเลยง่ายๆวันนี้ร้านเราขายอะไรอ่ะบะหมี่หยกหมุนตูเฮ้ยหมูตุ๋นส่วนประกอบมีอะไรกันบ้างงั้นเราไปดูกันเลยเริ่มจากเครื่องปรุงน้ำตาลเฮ้ยพริกพริกน้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มสายชูต่อไปเจ้าอ้วนได้ขาดไม่ได้เลยคือหมูตุ๋นลูกชิ้นหมูต่อไปคุณย่าว่าไปเลยครับได้เลยบะหมี่หยกคลุกเคล้าด้วยน้ำมันหอมกุ่นๆส่วนผักก็มีกวางตุ้งลวกตามไปด้วยต้นหอมผักชีถ้ากวางตุ้งไม่มีใช้ผักบุ้งแทนได้ไหมไม่ได้มันไม่เข้ากันลืมบอกไปมีกระเทียมด้วยเราเจียวมาหอมหอมไปเตาอุ่นน้ำราดหน่อยรอชมกันนะคะน้ำราดสูตรเด็ดของคุณย่าเราต้องพาเขาไปปล่อยในป่าไม่ใช่นะไปเดินกันต่อไม่ใช่นะไปไปกันต่อมันหาอะไรอ่ะถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครไม่ใช่นะเฮ้ยหาอะไรฉันจะปล่อยไดโนเสาร์ที่ฉันถือมาเนี่ยนะตัวสีแดงหน้าเหมือนกี้เลยตัวเนี้ยฉันรู้จักรู้จักเหรอไอ้ซอรัสเอ้ยเก่งนะเนี่ยนักเป็ดถึงที่หมายแล้วตรงเนี้ยเราก็จะเป่าเขาปล่อยนั่นแหละเราจะคิดถึงพวกเจ้านะไปดีมาดีนะเจ้ากี้อีกตัวนึงมาเป็นเพื่อนเจ้ากี้ยังไม่หยุดเล่นกี้เพื่อนน้อยรู้อยู่ยังนักเป็ดเล่นด้วยแล้วก็ต้นไม้ของเขาอยู่เป็นเพื่อนเจ้ากี้เล่นตัวเองปั๊บวิ่งไปหยุดนะเว้ยเราจะคิดถึงพวกเจ้าอยู่ดีๆนะลูกเดี๋ยวเจ๊ไปกินบะหมี่ก่อนกินไหมบะหมี่เดี๋ยวซื้อมาให้วันนี้ลูกค้าหายไปไหนหมดอ้าวมาแล้วกลุ่มเพื่อนเจ้าอ้วนตีคาถาจักสังเพราะพวกเราคือสี่กุมารสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีจ้าคาถาไม่ไหวแล้วเป็นไรอ่ะปวดท้องโอ้ยพี่ขอคุณแจห้องหน่อยโอ้ยอยู่ในกระถางต้นไม้ไงต้นไหนบ้านเองมีเยอะไปกับข้าโอ้ยมาตดอะไรหน้าร้านเขาเนี่ยคุณย่าเป็นอะไรคะคุณย่าจะเป็นลมลูกกินกันเลยไหมคะบะหมี่หยกหมูตุ๋นกินเลยค่ะ1จานค่ะ1จานค่ะโอ้หนูนิดย่อสวยแต่แถมลูกชิ้นเม็ดนึง1จานค่ะทานแล้วบะหมี่หยกน่ากินThank you.
ขั้นตอนต่อไปนำราดสูตรเด็ดปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวจบงานเกือบลืมต้นหอมผักชีแล้วเหลือเจ้าชิ้นน้ำราดหอมหอมเสร็จแล้ว2จานพร้อมรับประทานค่ะหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเอ้ยคุณย่าค่ะลืมแถมลูกชิ้นค่ะเอ้าลืมไปเลยของหนูนิดอย่าลืมไม่เป็นไรค่ะจ้าโหสูตรหลังคุณย่านี่น่ากินเว่อร์ๆเนาะเจ้าโรทำไมฉันไม่ได้ลูกชิ้นเพิ่มอ่ะไปขอดิขอฉันก็เสียเงินเพิ่มดิฉันไม่ใช่ลูกเลิฟเหมือนคุณน่ะมากินกันดีกว่าปรุงก่อนน้ำตาลหน่อยพริกหน่อยน้ำส้มสายชูเขามาสายเหรอเฮ้ยเล่นแหละตามด้วยน้ำปลาแต่ฉันมีน้ำตาลเฮ้ยมุกนี้ได้เล่นได้ไม่ได้เล่นมุกฉันอยากมีจริงๆแล้วเองโดนอะไรอ่ะพี่เองกระเด็นเข้าตาโอ้โหเจ้าแบบนี้เอาลูกชิ้นมาเลยเม็ดหนึ่งฉันตัดตรงนี้จะไปกระเด็นโดนเธอได้ยังไงอย่ามาเลี่ยมมันรู้กันคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนของคุณย่าเขาอร่อยอยู่แล้วจะไปปรุงทำไมหนูพูดดีไหมคะคุณย่าขอ2เม็ดเอ้าไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกเลยพูดถูกใจย่าให้1เม็ดค่ะอ้าวขอบคุณค่ะเขาต้องกินแบบนี้เจ้าโรกินเส้นไปก่อนตามด้วยชิ้นตามด้วยหมูตุ๋นนุ่มไหมลองกินดูสิโอ้ยจะหืออะไรนักหนาเรามาฉีกรีวิวผักหน่อยถึงไม่ชอบแต่ก็ต้องกินตามด้วยเจ้าหมูตุ๋นFC JL Ro เห็นไหมลูกชิ้นหลับเป็นยังไงก็เป็นลูกชิ้นไงไม่ต้องยุ่งขาวๆอวบๆดูหน้าละมุนลิ้นดีเหลือเกินรีวิวกันเสร็จยังเราต้องรุยเราต้องใส่กันเลยไหมใส่อะไรอ่ะใส่ปากสิใส่หูมันจะกินได้ไหมล่ะอร่อยสุดจิ้นมันจะฟินมากตัวเนี้ยคำพูดเยอะอร่อยสุดจัดแล้วอะไรต่อดีอ่ะก็คิดเองดิไม่พูดแล้วกินดีกว่าจะบอกให้นะนางเป็ดจากที่ไปตลอดชิมมาทั่วโลกหมูตุ๋นประมาณ 3.5 ชั่วโมงเอ็งรู้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนักชิมแย่ละก็เราไม่มีบทพูดเลยว่ะเราต้องขายน้ำเย็นๆใช้เอามือจุ่มไป2ชั่วโมงมือผมก็ขีดดิบปะโทเผลอแป๊บเดียวจะหมดจานร้านนี้ไม่บริการน้ำเลยเฟ้กินอีกสักจานดีกว่ามั้งยังไม่อิ่มเลยได้แล้วน้ำแร่จากภูเขาเอเวอเรสต์จริงเหรอวันโอ้ยไม่จริงหรอกใครจะปีนขึ้นไปอ่ะอย่าเห็นเล่นตลกแบบนี้อีกนะเฮ้ยคุณย่ามองมุกดีมุกดีเล่นแบบนี้ได้ยังไงดูมันทำหยิบน้ำเย็นๆกินดีกว่าเฮ้ยกินก่อนข้าได้งุยมันดังกว่าข้าไม่ยอมเฮ้ยแถวนี้มีตุ๊กแกด้วยหรอโอ้ยกี้
เองเป็นอะไรมดชายตลูดเหรอฉันปวดท้องต้องไปหาอะไรกินโอ้ยดูมันจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยหมดแล้วอ่ะนางเป็ดเห็นแล้วแต่กี้รีบมันมาแล้วอ่ะวันผอมมานี่เดียวข้าก็ดีดได้ไม่เรียกมันมีอะไรสองตัวร้ายเดี๋ยวเก็บเงินกับกี้และลี่นะมันบอกว่ามันจะเลี้ยงอ่ะมันพูดแบบนี้เหรอเออจะโกหกทำไมล่ะปล่อยหางไปเสี่ยงนะเสี่ยงพูดแบบเนี้ยงั้นไปแล้วบ๊ายบายเออบ๊ายบายชายคิดว่ามันพูดจริงไหมเพื่อนบอกอยู่ว่าเก็บเงินพวกมันนางเป็ดอ่ะกลับตัวเป็นคนดีแล้วให้โอกาสมันบ้างแล้วถ้าเกิดมันหลอกอ่ะผมรับผิดชอบจ่ายเองอ้าวพูดเองนะคนอย่างผมอ่ะนะไม่เคยดูใครผิดหรอกสายตาแม่นอย่างกับพญาเหี่ยวคุณนี่เหรอพญาเหี่ยวครับผมนึกว่าลูกเกี๊ยบลูกไก่โอ้ยอย่างงี้ต้องแทบรัวกลับแล้วนะคะคุณย่าสวัสดีค่ะเอ้ากลับแล้วเหรอเออเนียนๆหน่อยอย่ารีบวิ่งเดี๋ยวพวกมันส่งกระสุยช้าไปโอ้ยเดี๋ยวก็โดนคุณย่าด่าหรอกลูกกี้เพื่อนดักแด้เข้าสิงเหรอลูกน่าจะใช่ค่ะเฮ้ยหยุดไม่ต้องตดแล้วนะย่าเหม็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะนั่นแหละคุณย่าจะโยกทำไมอ่ะเขาเวียนหัวเธอจะโยกตามทำไมอ่ะย่าจะยีเส้นมันเนี่ยคุณย่าค่ะหนูขอบะหมี่สีเหลือง2ก้อนค่ะคุณย่าเขาขายบะหมี่สีเขียวเอ้าฉันตาลายเหรออ้าวสีเขียวนี่ว่ะตอดให้ฉันดมมันยังมาตลกอีกสั่งกี่จานจ๊ะคนละจานค่ะจ้าอย่าหันมาทางนี้อีกล่ะอาหารจะอร่อยแล้วต้องจัดจานให้สวยด้วยโอ้เต็มเต็มจานร้านนี้ตามด้วยลูกชิ้นเด้งดึงน้ำราดเรานี่หอมจริงๆกระเทียมเจียวกรอบเสร็จแล้ว1จานเสร็จแล้ว2จานอ้วนผอมพร้อมเสิร์ฟเจ้าโลกับเจ้าดักไปไหนอากิมันแปลกๆอยู่นะหน้าเองอะแปลกอ้าวแรงแรงมันส่งเลยครับผมบะหมี่ที่อร่อยที่สุดในแถวนี้บะหมี่สีเขียวเขาพ่นสีอากิเออใช่เขาพ่นสีถ้าสมองจะคิดได้แค่นี้อ้าวแรงแรงนับวันยิ่งแรงนะเจ้ากิคนร้อนแรงอย่างฉันอะต้องปรุงหน่อยเอ้ยอย่ายุ่งหรือแถวบ้านเรียกว่าสลั่นต้องให้มันจ่ายค่ะแบบเนี้ยฉันกินแบบดั้งเดิมไม่ต้องปรุงคลุกเคล้ากันเด็กๆ เขากินกันอย่างนั้นอ่ะนี่ดูของกี้เรื่องบางอย่างไม่ต้องพูดลำคาญนี่ว่ามันหลอกเดี๋ยวให้มันจ่ายพูดกับใครอ่ะไม่มีอะไรโอ้ยช่ำช่ำมาครับหมูตุ๋นล่ะเป็นยังไงก็เป็นหมูตุ๋นไงอ้าวเห็นมันเป็ดพะโล้เหรอปากดีปากดีอยู่แล้วไม่งั้นจะกินได้เหรอนั่นๆๆๆ นุ่มๆฟินๆคือรือไหนชิมหมูมั่งสินี่นี่ดู2 in 1ไม่ได้ถามไม่รู้ทางบ้านจะหิวหรือเปล่านะถ้าไม่คิดเขาก็ต้องหิวสิเส้นก่อนนะคะท่านผู้ชม
ส่วนนี้ก็เส้นบะหมี่หยกช่ำนี่นะคะหมูแล้วนี่ก็ชิ้นกินแบบนั้นมันเด็กๆเจ้ากี้นี่เลยในช้อนมีทั้งลูกชิ้นแล้วก็เนื้อนี่นายอร่อยแล้วเหรอฉันเป็นคนนิ่งๆแล้วอีกอย่างนะเวลากินไม่ต้องยุ่งกี้มีอะไรถามหน่อยว่ามานางเป็ดกับเจ้าโลให้เธอจ่ายเหรออืมมันไม่ได้พูดอย่างนั้นอ้าวจริงเหรอลี่จริงมันไม่ได้พูดอย่างนั้นมีแววอะไรเงี้ยแววอะไรชายแววต้องจ่ายให้มันดิแล้วไม่จ่ายให้มันทำไมอ่ะผมรับผิดชอบแทนมันไม่น่าปากดีเลยอุ้ยเจ็บน้ำด้วยไหมครับคุณชายมันก็ดีนะของคุณเดี๋ยวค่อยกินให้ลูกค้าก่อนอ้าวจี้จ่ายให้หน่อยไม่ได้เหรออ้าวเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะผมก็จะให้ลี่จ่ายอยู่อ้าวไม่ใช่พูดผิดอย่าให้รู้นะว่ามีแผนอะไรอย่างนั้นไม่ได้โง่นะยี่จ่ายให้หน่อยไม่ได้หรอนี่คุณย่าเขาจะปิดถังแล้วนะก็ไปปิดให้เขาดิสวัสดีค่ะคุณย่าเจ้าลี่มาเลี้ยงหนูสวัสดีจ้าเออหนูลี่นี่เป็นเด็กดีนะชอบเลี้ยงเพื่อนๆลี่กี้มันวิ่งไปแล้วกี้มันวิ่งออกกำลังกายหรือเปล่าไม่อ่ะมันบอกว่าให้เธอจ่ายตังค์อ้าวเป็นเช่นนั้นก็ไม่น่าเป็นกังวลนี่แค่จ่ายละ10บาทเองโอ้ยจ่ายละ10บาทไปขายเองเหรออ้าวแล้วเท่าไหร่อ่ะใช่บอกมันไปโอ้ยผมกำลังเครียดผมต้องจ่ายตังค์นะจ่ายละ35รวมน้ำด้วยก็40แล้วฉันต้องจ่ายกี่จานอ่ะก็นับเอาดิ1 2 80 1 2 80เอาแบงค์100มาไม่น่าไปรับประกันแทนพวกมันเลยเงิน100ของผมเหลือแค่เนี้ยฝากไว้ก่อนเจ้ากี้เรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นกินให้หมดสิเจ้าลี่เสียได้ของไม่ต้องยุ่งเรื่องของฉันไปแล้วชายสนุกไหมครับหนังสนสาตอนขายบะหมี่หยกลูกชิ้นหมูตุ๋นแห้งสู้ชีวิตตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติ๊งครับได้ข่าวกินฟรีอีกแล้วเหรอเราอ่ะเฮ้ยฉันจ่ายเงินเองอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ